สวัสดีครับผมวันอยู่บำรุงครับหัวหน้าครอบครัวใจถึงพึ่งได้ครับผมทำไมถึงต้องเป็นใจถึงพึ่งได้ครับก็คำจำกัดความในตัวผมมันไม่มีอะไรเหมาะสมมากไปกว่าคำว่าใจถึงพึ่งได้นะครับที่สำคัญพี่แอดคาราบาวเคยแต่งเพลงหาเสียงให้ผมชื่อว่าเพลงใจถึงพึ่งได้ผมก็ถามว่ามันต้องใจถึงพึ่งได้พี่แอดบอกว่าก็มันคือคาแรคเตอร์ของหนุ่มวันอยู่บำรุงครับกลุ่มใจถึงพึ่งได้มายังไงครับก็มาจากที่แรกเรารวมตัวกันเฉพาะกลุ่มไลน์ในบ้านริมคลองบ้านอยู่บำรุงก่อน 30-50 คนผมก็คิดทำเสื้อใจถึงมึงได้ก็แจกเฉพาะ50คนก่อนโลโก้เสื้อมันออกแบบเองนะแล้วสโลแกนมันเข้ากับบุคลิกผมแล้วก็คนก็ขอกันเยอะพอขอเยอะผมก็แจกไปเป็นล้านนะทีนี้สมาชิกเริ่มมากขึ้นผมแจกไม่ไหวแล้วเลยต้องขายก็เลยจากเป็นกลุ่มไลน์ใจถึงมึงได้ก็ไปตั้งเป็นกลุ่ม Facebook ครอบครัวใจถึงมึงได้ตั้งแต่18สิงหานะฮะปีที่แล้วจนถึงวันนี้นะครับมีสมาชิกทั้งหมด 180,000 คนรวมตัวกันอยู่ในครอบครัวนี้ตอนนี้กี่ปีแล้วครับกลุ่มครอบครัวจะถึงได้มีมา1ปี1ปีเสร็จๆนะฮะเพิ่งครบปีไปเมื่อวันที่18สิงหาผลตอบรับเป็นครับ1ปีที่ผ่านมาอบอุ่นครับอบอุ่นมีแต่เพิ่มขึ้นตอนนี้ชีวิตของคุณวันเป็นยังไงบ้างครับเนี่ยก็อยู่กับประชาชนนะเวลาอยู่กับลูกก็ไม่ค่อยมีเพราะผมก็มีลูก3คนนะฮะจากภรรยา2คนนะก็แยกทางกันไปหมดแล้วกาโม่คนโตก็มีคอนโดอยู่ในเมืองด้วยแล้วก็เรียนที่ธรรมศาสตร์ด้วยอาทิตย์นึงก็กลับมาครั้งเดียวหรือเดือนกลับมาไม่กี่ครั้งส่วนลูก2คนเล็กก็อยู่คุณแม่เขาแถวสุขุมวิทเมื่อ2-3 วันก่อนผมคิดถึงก็เพิ่งไปหามาผมอยู่กับประชาชนเป็นหลักก็คิดถึงลูกก็ไปหาเขาบางทีเขาก็มาหาบ้างของวันแต่ละวันของวันอยู่บำรุงทำอะไรบ้างครับโอ้ยก็ดูว่ามีงานศพงานบวชงานแต่งที่ไหนที่เขาติดต่อมานะงานเล็กงานใหญ่บอกผมอะผมไปหมดนะครับก็มีช่วยเหลือสังคมก็ฉีดยุงลอกท่ออะไรก็ว่าไปก็เวลาเจอลูกก็ไม่ค่อยมีแต่ว่าโทรคุยตลอดก็ขอบคุณเทคโนโลยีสมัยนี้นะที่แบบว่าคุยเห็นหน้าเห็นตากันพอให้หายคลายคิดถึงได้บ้างวันอยู่บำรุงชอบเที่ยวไหนครับสมัยก่อนผมเที่ยวทุกที่อ่ะแต่ตอนนี้วัยปีนี้ผม44แล้วนะจะเข้า44เต็มแล้วจะเข้า45แล้วนะตอนนี้ชอบเที่ยวต่างจังหวัดกลางค่ำกลางคืนก็มีไปสังสรรค์ในเมืองบ้างไปแถวสุขุมวิททองหล่อบ้างผมยังมีพรรคพวกผมหลากหลายกลุ่มก็นานๆไปทีไอ้ที่จะไปอยู่ในเสียงดนตรีตื้อๆหมดยุคแล้วไม่ไหวไม่ใช่ปวดหัวเวียนหัวชอบทะเลผมชอบทะเลก็เวลาเครียดๆเวลานอนริมชายหาดทะเลริมชายหาดฟังเสียงคลื่นแล้วมันแบบเหมือนเราเอาความทุกข์ความโศกหายไปกับเสียงคลื่นอ่ะมันเพลินดีครับเพลินดีระหว่างรอกฎหมายที่เขาจะจัดให้มีการเลือกตั้งชัดเจนเนี่ยมันเข้าหน้าไฮพอดีทางภาคใต้ก็อยากจะไปเที่ยวทะเลใต้สักรอบนึงว่าที่คุณตอนนี้มีรถกี่คันผมมีเหรอผมมีรถคันเก่าผมตั้งแต่มาสมัยวัยรุ่นอ่ะปอร์เช่สีฟ้ารุ่น993อยู่1คันรถเล็กซัส GS 300 1คันแล้วรถตู้ผมมีแค่นี้ผมไม่ได้ชอบรถผมชอบสะสมพระอาหารที่ชอบของวันอยู่กะเพราไก่ไข่ดาวไก่ต้องติดหนังหน่อยนึงมันกินอร่อยดีมันหนึบก็ผัดซีอิ๊วราดหน้าได้หมดผมเป็นคนกินง่ายแต่กับข้าวต้องอร่อยกับข้าวง่ายๆข้าวไข่เจียวหมูสับก็อยู่ได้แต่รสชาติต้องอร่อยท้องเราต้องใส่ของอร่อยเท่านั้นเวลาว่างของวันอยู่ทำอะไรไปเล่นเวกบอร์ดนะบึงสนุกเวกบักบึงบอล3ใกล้ๆบ้านฮะเคเบิลสกีที่เขามีสลิงดึงไปอ่ะตอนนี้วันทำธุรกิจอะไรบ้างครับก็ธุรกิจของครอบครัวก็มีมวยสยามอ้อมน้อยศึกเจ้ามวยไทยนะครับมวยสนุกคู่ขี้พลิกไปพลิกมานะครับทุกวันเสาร์ถ่ายทอดสดนะครับตอนเที่ยง15นาทีนะครับมีธุรกิจของที่บ้านอีกก็ร้านรถบ้านบางบอลนะครับเอกชัยซอย126มองยังไงกับคำว่าลูกเฉลิมเกเรมันก็ไปว่าคนเขาคิดแบบนั้นก็ไม่ได้นะเพราะว่าสื่อมวลชนในอดีตเคยยัดเยียดคำนี้ให้กับผมให้คนเข้าใจว่าเป็นงี้ผมขออนุญาตพูดตรงนี้เลยนะครับผมวันอยู่บำรุงพี่ต้งอาจหาอยู่บำรุงน้องชายผมพันตำรวจตีดวงอยู่บำรุงหรือชาย3คนพี่น้องไม่เคยมีใครพูดว่ามึงรู้ไหมกูรู้ใครพวกผม3คนสติสัมปชัญญะดีอยู่จำได้พ่อแม่คือใครไม่ต้องถามเขาไม่เคยมีใครพูดอย่ามายัดเยียดข้อหานี้กับพวกผมส่วนว่าลูกเหลิมเกเรหรือไม่เกเรที่ผ่านมาก็เคยมีความผิดพลาดบกพร่องในอดีตแต่ที่สำคัญพี่น้องครับผมอยากจะพูดนี้ว่าที่ผ่านมาในอดีตซึ่งปัจจุบันมันจบไปแล้วผมก็เคยกระทำความผิดต่อตัวบุคคลแต่ผมและพี่น้องทุกคนไม่เคยทำความเดือดร้อนทำความฉิบหายให้กับสังคมทุกคนต้องมีอดีตแต่ทุกวันนี้ปรับปรุงตัวแก้ไขและพยายามชักนำให้คนที่เคยหลงผิดกลับมาทำความดีก็หวังใจสักวันหนึ่งคนในสังคมจะเข้าใจและให้โอกาสคนชื่อวันอยู่บำรุงครับวิธีสอนลูกฉบับครอบครัวอยู่บำรุงคืออะไร Learning by doing เรียนรู้ด้วยการกระทำเขาอยากทำอะไรทำไปก่อนถ้าทำถูกเราชมเขาถ้าเขาทำผิดก็เรียกเขามาอบรม
ยามคำว่าวันอยู่บำรุงคืออะไรใจถึงพึ่งได้ชัดเจนพูดจริงทำจริงตรงไปตรงมาปากร้ายใจดีครับครับแล้วเราจะไปไหนกันต่อครับในวันนี้ก็เดี๋ยวจะพาทีมงานนะไปดูกิจกรรมที่ผมทำช่วยเหลือสังคมนะเดี๋ยวจะพาไปดูการฉีดยุงนะฮะที่ชุมชนหมู่11นะหนองแขมนะฮะตามมานะครับตามมานะครับชนนี่มีอะไรบ้างอ๋อวันนี้ก็พาทีมงานมาฉีดยุงนะครับให้หมู่บ้านชุมชนหมู่11นะหนองแขมสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับแล้วไปฉีดยุงตรงไหนตรงที่ฉีดไปแล้วเดี๋ยวคุณวันมอบถังขยะให้พี่น้องทางนี้ได้อ๋ออันนี้ก็งบการเคหะผมขอไว้มานะมอบเลยมอบเลยมอบเลยก็มีอยู่เรื่อยๆครับมีอยู่เรื่อยๆส่วนใหญ่ก็จะฉีดยุงนะฮะฉีดยุงก็ลอกท่อลอกท่อก็ต้องประสานไปทางเรือนจำพิเศษทนนะดูว่าเขามีงบประมาณหรือเปล่าก็ได้ขอได้อยู่บ่อยๆนะครับจริงๆผมจะพูดให้ฟังนะการฉีดยุงลอกท่อไม่ใช่หน้าที่ของสสเลยแม้แต่นิดเดียวมันเป็นหน้าที่ของสมาชิกสภากรุงเทพมหานครกับสมาชิกสภาเขตแต่ทีนี้ตอนนี้สมาชิกสภากรุงเทพมีสสไม่มีเรายังพอที่มีศักยภาพทำได้ก็เลยทำให้พี่น้องประชาชนก็ผมอยากเป็นสสการเมืองไม่ใช่มรดกยกให้กันไม่ได้เซ็นโอนให้กันไม่ได้อยากได้ต้องทำเอาเองทำยังไงทางวิธีการทำก็คือต้องทำไงก็ได้ให้ไปนั่งอยู่ในหัวใจพี่น้องประชาชนคุณพ่อผมเป็นสสฝั่งธนบุรีมา30กว่าปีเนี่ยอยู่ๆคุณพ่อลงปฏิริษีจะยกเซ็นมรดกสสเขตให้ผมทำไม่ได้อยากได้ต้องทำเอาเองคราวที่แล้วที่ผมลงแพ้ไปเสียดสีปี54แพ้แบบค้านสายตาเนี่ยเพราะว่าผมมีเวลาเตรียมตัวหาเสียงแค่3เดือน 3-4 เดือนแล้วก็ชาวบ้านยังถามอีกว่ายังเกเรอยู่เปล่าแต่หลังจากวันนั้นจนถึงวันนี้สมัยก่อนผมเดินไปไหนเนี่ยนะทางโล่งนะคนหลบแต่นี้ผมจะเดินไปไหนแต่ละทีเนี่ยถ้ามีคนอยู่เยอะนะเดินไปถึงจุดหมายช้าคนขอถ่ายรูปเยอะมันเปลี่ยนไปแล้วครับตายไหมอย่าโดดพ่อจะร้อนหรือเปล่าแขนฉันหลุดอ๋อไม่หลุดที่ได้มารอต้อนรับกับทีมงานเต็มได้กันนะครับได้มานี่แฟนคลับไม่ได้นัดนะเนี่ยมาขอถ่ายรูปนี่มีสมาชิกใจถึงมึงได้ด้วยวันที่17พฤศจิกายน2561วันเสาร์นะครับ17พฤศจิกายนมีตติ้งแฟนคลับวันอยู่บำรุงใจถึงมึงได้ครั้งที่2นะครับ2ครั้งที่17ครับมาไหมมาครับผมไปไหมไปครับนี่รุ่นแรกมีอย่างนี้ด้วยเอ้าธรรมดาที่ไหนล่ะแพ้ไอ้เด็กปิดเทอมแล้วเนี่ยปิดเทอมแล้วครับตั้งแต่ปีห้าสี่ปลายปีครบ7ปีพอดีครับทำแบบนี้7ปีการเมืองตอนนี้คุณรันมองว่าเป็นยังไงครับในการเมืองก็มันก็เริ่มเชิญชัดเจนแล้วว่าจะมีการเลือกตั้งทั้งปีหน้าอย่างแน่นอนนะเพราะทางรัฐบาลก็ยืนยันแล้วก็ทางกกต.ประกาศชัดเจนแล้วชอบนะเห็นว่ามีพรรคการเมืองใหม่ๆเกิดขึ้นเยอะอย่างน้อยและมีคนรุ่นใหม่ของแต่ละพรรคในพรรคเก่าๆก็เกิดขึ้นเยอะก็ดีนะเป็นตัวเลือกจำนวนมากให้ประชาชนได้ตัดสินใจว่าชอบสไตล์ใครชอบนโยบายพรรคไหนผมอยากขออนุญาตแนะนำนะการเมืองครับเลือกคนที่ท่านรักเลือกพรรคที่ท่านชอบถ้าจะให้รอบครอบเลือกวันอยู่บำรุงครับผมก็ทำไงก็แล้วแต่มันการเมืองมันไปบังคับจิตใจชาวบ้านก็ไม่ได้อะเขารักใครชอบใครก็แล้วแต่ชาวบ้านเขานะก็แข่งกันทำความดีแข่งกันไปนั่งอยู่ในหัวใจพี่น้องประชาชนให้ได้สนามรอบนี้นี่ได้เตรียมวางแผนเตรียมสู้ศึกยังไงบ้างครับก็ทำเหมือนเดิมมันไม่ต้องวางแผนอะไรก็ต้องพบประชาชนเยอะที่สุดออกงานเยอะที่สุดเจอคนเยอะที่สุดตอนนี้คือว่าพร้อมไหมครับพร้อมสวัสดีครับนี่มันในนัดหมายจากสมัยก่อนผมเดินไปไหนเนี่ยคนบางทีรับบัตรโบชัวร์โดนแจกบัตรนะบางทีโยนทิ้งอีกแต่เดี๋ยวนี้ไปไหนก็มีคนทักทายตลอดเพราะความเสมอต้นเสมอปลายที่เราทำครับทำมาโดยตลอดงานศพงานบวชงานแต่งทำบุญบ้านขึ้นบ้านใหม่ฉีดยุงลอกท่องานเล็กงานใหญ่บอกมาผมถ้าผมสะดวกผมไปหมดทางการของวันในระบบต่อไปนี้จะเห็นเป็นยังไงบ้างครับก็ผมไม่รู้นะคนประชาชนชอบนักการเมืองเขามีต่างคนต่างจิตใจนะแต่ถ้าชอบอย่างสไตล์เฉลิมท่านเฉลิมอยู่บำรุงไงมาทางนี้ถูกคนแล้วครับผมการเมืองเนี่ยในสภามีสีสันเพราะคุณพ่อผมเก่งสู้คุณพ่อไม่ได้หรอกแต่เหมือนรูป3คนของคุณพ่อเนี่ยผมเหมือนคุณพ่อที่สุดที่สำคัญรูปหล่อของคุณพ่อและผมได้เลือกพ่อมาเยอะ
สนามการเมืองรอบ5 7วันมั้ยครับการเมืองไทยจะได้รสชาติถ้าขาดเฉลิมแต่การเมืองไทยจะเพิ่มสีสันถ้ามีคนที่ชื่อวันอยู่บำรุงครับผมการเมืองฉบับวันอยู่บำรุงจะเป็นยังไงพูดจริงทำจริงฉาฉานตรงไปตรงมาครับเดินน้ำไปก่อนเดินน้ำไปก่อนเดินน้ำไปก่อนนี่ผมจะบอกให้นะมีทีมงานผมเนี่ยบอกให้ผมมาลองสะพายสีแดงซึ่งจริงผมก็ทำได้แต่ถ้าผมทำภาพนี้ออกไปคนหาผมสร้างภาพไม่จำเป็นจริงๆทำได้อยู่ที่บ้านผมก็เคยฉีดเล่นแต่ถ้าเกิดผมเอามาออกสื่อเนี่ยคนหมั่นไส้คนหมั่นไส้ควบคุมงานดีกว่าอย่างเงี้ยมันที่เพาะเนี่ยเป็นที่เพาะบ่มยุงลายเลยน้ำมันนิ่งต้องเอาสายเบ็ดมาให้ไว้สวัสดีครับลุงสวัสดีครับสวัสดีครับถ่ายครับถ่ายครับลุงระวังด้วยพวกบ้านหนูมีแมวมีแมวเหรอต้องทำกิจกรรมพวกฉีดยุงอย่างเงี้ยครับก็มันเป็นปัญหาหลักนะครับเพราะว่าตอนนี้ไข้เลือดออกระบาดด้วยแล้วก็ทางเขตบางทีครับบางชุมชนเขาติดต่อมาบอกว่าติดต่อเขตไปแล้วเขตล่าช้าเพราะว่าเขตก็คงมีดูแลหลายพื้นที่นะวันที่ติดต่อผ่านผมไปผ่านเมืองชัยไปผ่านกรุงเทพไปเนี่ยเรามีความพร้อมก็จัดการให้ก็แบ่งเบาช่วยเหลือกันมีอยู่ช่วงนึงผมไปฉีดยุงให้เยอะมากนะฉีดทุกที่นะที่อื่นยุงไม่มีแต่ที่บ้านผมยุงเพียบเลยเนี่ยบางบอนนี่เดินแค่ทุกซอยแล้วครับบางบอนหนองแขมนะครับเยอะครับเดินมา7 ปีครับเนี่ยอย่างเงี้ยเป็นแหล่งเพาะผมยุงเลยนะน้ำนิ่งๆเงี้ยลุงเนาะลุงฉีดอย่างนั้นแหละนั่นแหละผมบอกแล้วเดี๋ยวนี้เดินไปไหนอ่ะต้องไปเลยผมบอกแล้วเดี๋ยวนี้เดินปั่นใจหนูเลยเนี่ยพูดให้เขาฟังหน่อยสิว่าเป็นใจเลยค่ะปั่นใจเลยนี่เราตั้งนานแล้วเรานัดกันมาหรือเปล่าเปล่าค่ะมาด้วยบังเอิญจะมาได้จะมีอ้าวมดีใจมากเลยแรกก็ว่าปั่นจักรยานว่าเข็นจักรยานไม่ยอมแซงผมบอกแล้วว่าเดี๋ยวนี้เดินไปไหนถึงจุดหมายช้านิดนึงถ่ายรูปแต่ก่อนห้องแต่ก่อนคุณกลัวน่ากลัวป่ะไม่กลัวรักป่ะรักมากขอบคุณครับขอบคุณครับปกตินะครับตั้งแต่7 ปีผ่านไปนะ7 ปีที่แล้วไม่ใช่อย่างนี้นะ7 ปีแล้วอีกแบบนึงเมื่อก่อนเห็นว่าก่อนเป็นยังไงบ้างคุณวันเล่าบรรยากาศการเดินสมัยก่อนเหรอก็จะเป็นโอ้ยยังจะเกเรป่ะเนี่ยนี่วันเฉลิมนี่เกเรนี่อ๋อไม่เกเรแล้วครับเกเรอยู่เปล่าเดี๋ยวเป็นบางคนมือที่แจกบัตรโบชัวไปเนี่ยเรายังไม่ทันเดินรับตาเลยนะเขาโยนทิ้งแล้วแต่เดี๋ยวนี้ก็เปลี่ยนไปนะเพราะว่าเราต้องใกล้ชิดเขานะใกล้ชิดเขาโอ้โหมาเยอะแล้วผมแล้วกลับไปจะเมายากันยุงครับหลังไหนครับรถที่ยุกเขียวโอเคได้ครับโอ้ยมีคราวที่แล้วปีตอนเดินหาเสียงอยู่นะครับมันเป็นสะพานไม้ระหว่างเขตบางบอนกับหนองแขมคลองน้ำแดงก็เดินหาเสียงกันในตามชุมชนแบบริมคลองแบบเนี้ยข้ามสะพานมาเนี่ยข้ามมาสะพานนู้นสะพานอยู่ตรงนู้นท้ายสะพานอยู่เรามาจากทางนู้นจะข้ามมาฝั่งนี้ผมเดินมาถึงนี่แล้วพี่แหม่มก็อยู่สะพานมันผุมันหักผมก็เกาะขอบสะพานอยู่เนี่ยคนอื่นตกน้ำหมดหาเสียงตะมานหักอ่ะหาเสียงตะมานหักสวัสดีครับวันอยู่บำรุงครับพาคนมาฉีดยุงครับผมครับมาเลยครับครับผมขออนุญาตนะครับสไปเดอร์แมนปล่อยยายเนี่ยฟิลสวัสดีจ้าวันอยู่บำรุงจ้าตอนนี้ได้วางการหาเสียงยุคดิจิตอลยังไงครับคนรุ่นใหม่คืออย่างตัวผมเองเนี่ยผมยังยึดแบบเก่านะเคาะตามประตูบ้านด้วยนะแบบคุณพ่อเคยทำมาเราตามคุณพ่อหาเสียงตั้งแต่ผมคุณพ่อเป็นสสแต่ผม9 ขวบพอผมโต10 กว่าขวบก็เริ่มตามคุณพ่อไปไม่ว่าจะเป็นในกทมหรือต่างจังหวัดคุณพ่อจะใช้วิธีแบบเคาะประตูตามประตูบ้านว่าเฉลิมมาแล้วนะมาแจกการ์ดย้ำเบอร์ยุคปัจจุบันมันก็มีสื่อโซเชียลเข้ามาด้วยใช่ไหมอย่างผมเนี่ยก็ตั้งกลุ่มครอบครัวใจถึงเพิ่งได้มาณปัจจุบันนี้สมาชิกในครอบครัวใจถึงได้มี180,000 คนแต่ว่ามัน180,000 คนในทั่วประเทศมีทั้งต่างประเทศด้วยมีคนไทยที่ไหนอยู่ประเทศไหนจะต้องมีใจถึงไม่ได้ที่นั่นที่ละนิดที่ละหน่อยจุ่มใจถึงมึงได้เนี่ยตั้งขึ้นมาเพราะว่าอันดับแรกเลยคุณต้องมีใจรักในคนชื่อวันอยู่บำรุงชอบสไตล์วันอยู่บำรุงชอบนิสัยส่วนตัวชอบแนวคิดและทีมงานชอบช่วยเหลือสังคมก็ตั้งกลุ่มมาก็ไม่คิดไม่ฝันว่าจะเติบโตเร็วขนาดนี้ก็เดี๋ยวประชาสัมพันธ์ด้วยนะครับวันเสาร์ที่17 พฤศจิกายน 2561ที่ร้านรถบ้านบางบอนเอกชัยซอย126นะครับเรามีนัดกันนะครับ
รวมพลคนรักป๋าวันนะครับมีติ้งแฟนคลับวันอยู่บำรุงใจถึงเพิ่งได้ครั้งที่2นะครับก็รักวันชอบวันมากันเยอะๆนะครับ